เอาละมาละเนอร์รายการศิลธรรมกำเมืองในช่วงที่2นะวันนี้ก็ฟังกัน2ชั่วโมงในรายการศิลธรรมกำเมืองเป็นช่วงที่พิเศษบ่ได้ออกตามเวลาเนาะก็นะออกเต็นท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนะก็ตะกี้ก็ได้อู้ถึงเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นะเจริญร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานกับพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่วันพุธที่19จนถึงวันเสาร์ที่28มกราคม2566เนอะนะเริ่มจากการเดินธรรมยาตรานะเดินธรรมยาตราจากวัดบ้านฝันนะมุ่งสู่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโดยเดินนะเท่าเปล่านะจากวัดบ้านฝันไปถึงวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอำเภอเมืองไปถึงอำเภอเกาะคาก็เป็นเขตอำเภอติดต่อกันเนาะ สิ้นสุดที่บ้านลำปางกลางกะพอเลยจากท่านก็เป็นเขตอำเภอเกาะคาละก็ใช้เวลาเดินระยะทางเนี่ย5กิโลนะ5กิโลเมตรก็ถ้าเขาเริ่มในเวลา7โมงกึ่งนะ7โมงกึ่งก็จะไปถึงที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเวลาเพลพอดี11โมงโดยประมาณนิมนต์เนอร์ครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาธนวุฒิญาณโสภโนครับวันที่19นะเนอร์เมตตาทำเมตตาไปเดินนำเป็นกำลังใจให้กับพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์กำเนิดนะเดินธรรมยาตราตัวกันเนาะวันพัดที่19นะวันพัดที่19แล้วก็นะเมตตาบอกบุญเป็นสะพานบุญไปหาลูกศิษย์ลูกหาวัดลักษมีธรรมวนารามนะจวนกันมาเป็นเจ้าภาพพัฒนาหารน้ำปานะนะแด่พระสงฆ์องค์เนนก็ได้เน้อครับพระอาจารย์ครับนะพัฒนาหารเพนมื้อละ 10,000 บาทนะอันนี้คือตามที่ใจจริงเนาะพัฒนาหารเจ้ามื้อละ 5,000 บาทน้ำปานะมื้อละ 3,000 หรือเป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้นะพัฒนาหารนะมื้อละ 1,000 นะน้ำปานะมื้อละ500ท่านพศเกศลานะเจิญเนอไปร่วมเดินธรรมยาตราด้วยกันแต่ก่อนนี่ก็ท่านพศกฤษลาก็นะตอนเป็นท่านอาจารย์นะประจำของเขานี่ก็มีเวลาให้กับลูกศิษย์ลูกหานักก็มาเดินด้วยกันประเดี๋ยวนี่ก็ตั้งแต่เกษียณไปนี่ก็มีงานที่จะต้องไปประเมินโรงเรียนหลายที่หลายตังนะก็ถ้าสะดวกนะวันที่19นะวันที่19จวนนะจวนบอยเฟรนจวนบอยเฟรนมาร่วมตัวนะท่านสันตินะท่านสันติเป็นศิษย์เก่าเฮาละศิษย์เก่าวิเลสงนครลำปางมาร่วมเดินแหมรอบก็ได้เนอท่านสันตินะหรือจวนศรัทธานะบ้านนากิมเนาะมาถวายพัฒนาหารนะร่วมถวายน้ำปานะพัฒนาหารวิเลสงนครลำปางได้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้เนอ ก็อู้ถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมของมจล.นี่เปิ้นใจคำว่าปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนะมันจะเป็นกรรมไทยไว้ละนะทุกตีทุกส่วนงานทุกวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ก็ใจคำว่าโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนาะโดยใจยึดหลักการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4อย่างที่ว่าเนี่ยกายเวทนาจิตและธรรมเนาะเฮามาพิจารณากายนะอย่างที่ว่าตะเกียเขาเขื่อนค่ายเดินจะได้เขาก็หู้นะมีสติในการหู้กายเวทนานี่ก็สำคัญเนอะเป็นปัญหาอุปสรรคหลายคนนะพ่องก็ว่าโอ้ยแม่นพยายามละอีป่อพยายามละในการนั่งนะนั่งเมินบ่ใครได้ปวดหลังปวดเอวอันนั้นแหละมันเป็นธรรมะสัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาก็ได้พิจารณานะความหู้ซึกหรือปัญห้องว่าเวทนาภาษาธรรมเป็นห้องว่าเวทนาภาษาบ้านเฮาเป็นห้องว่าความรู้สึก
มันจะมีฮู้สึกจะได้อ่ะความฮู้สึกมีสุขอยู่สามประเภท1น่ะสุขเวทนานั่งไปก็โอ้ม่วนน่ะนั่งไปก็จิตตั้งมันสงบเย็นน่ะเป็นห้องว่าสุขเวทนาน่ะพอนั่งไปโอ้ปวดหลังปวดเอวอันนี้มันกายน่ะพิจารณากายตัวกายก็ส่งผลให้เกิดเวทนาเนาะเออเดินก็เอฮู้สึกว่ามันปวดแข้งปวดขานั่งปวดหลังปวดเอวเป็นห้องว่าเกิดเวทนาตีห้องว่าทุกขเวทนาเนาะทุกขเวทนาก็คือความรู้สึกที่มันบ่ม่วนนะบ่สบายกายบ่สบายใจนะโดยเฉพาะร่างกายนี่นะถ้าบ่สบายกายแล้วมันก็จะปาหัวใจงดงิดละฟุ้งซ่านละนะบ่ม่วนมางั้นละยิ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเอาใจมันไปจับกับสิ่งเหล่านี้นี่นะปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาถ้าเราไปจับกับมันเนี่ยเหมือนกับมันแปลกอยู่เหมือนกันนะมันก็ไปเหมือนกับไปเน้นไปย่ำไปอุปทานไปปรุงแต่งอุปทานยึดมั่นให้มันเจ็บมันจะซ้ำเจ็บนะก็แปลกเกยอยู่นะแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเกยก่อนเคยเวลาเฮา เฮาชอบเฮาหุ่มอันหยังสักอย่างแล้วเฮาตั้งใจทำน่ะเฮาหุ่มทำขนมน่ะโอ้บางแต่ทำจนเพลินลืมไปน่ะลืมเวลาลืมปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาน่ะอันหยังที่เฮาชอบอ่ะสังเกตพอตึละออนที่เล่นเกมเนี่ยนะเอาเกมคือเขาเล่นเนี่ยนะเล่นได้วันเป็นวันค่ำเมื่อหันเขาจมปวดหลังปวดเอวเนาะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามน้อยบรรยากาศช่วยแม่กำลอเนี่ยนะเอาละเนี่ยได้บ่เกิน30นาทีสัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละบิดเงินบิดเงินจมเป็นนั่นเป็นนี่เพราะอย่างวิริยะมันบ่เกิดเนาะฉันท่าบ่เกิดนะความพอใจความเพียรบ่เกิดเขาก็เลยบ่มีความตั้งมั่นแห่งจิตนะแล้วก็อันนี้ฉันได้มันก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันทีการนั่งปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเราเอาจิตไปจับกับการปวดของร่างกายเขาเนี่ยนะมันก็ยิ่งปวดยิ่งเจ็บแต่ถ้าเราลองฝึกเหมือนละออนติเล่นเกมที่เขาทำมาอย่างที่เขาสนใจอยู่เนี่ย ใจมันไม่ได้เอาไปจับกับที่ร่างกายมันจะไปจับกับสิ่งที่เขาทำอยู่มันก็เลยลืมนะลืมกันปวดหลังปวดเอวนะลืมปวดหลังปวดเอวนะอย่างนี้เป็นต้นนะยังสมมติเธอขอยกตัวอย่างยังบังพ่องเนี่ยเล่นการพนันนี่นะตัวอย่างอันนี้บ่ดีต่อใดแต่มายกให้เปรียบเทียบเมื่อฟังว่าเขาเนี่ยบ่ได้กำหนดทุกขเวทนาไงในขณะที่เล่นเพราะว่าใจของเขาเนี่ยมันไปจับจดกับความโลภนะกับการเอาชนะเนาะใจมันไปกำหนดกับความเอาชนะเนี่ยพอเล่นก็เล่นจนโตหลุ่งก็เล่นได้บ่จมปวดหลังปวดหลังปวดเอวแปลกก็สัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เพราะว่าจิตมันบ่ได้ไปกำหนดในทุกขเวทนาตรงนั้นนะอันเนี้ยฉันใดก็ฉันนั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเนาะกำหนดเวทนาเนี่ยเป็นเพียงแค่ว่าไปหู้มันปวดหลังปวดเอวก็หู้ว่าปวดเนาะปวดเนาะนะปวดแค่หู้บ่ต้องไปตวยใจมันนะบ่ต้องไปปรุงแต่งนะถ้าเอาไปปรุงแต่งไปวิเคราะห์กับมันว่าโอ้มันปวดตั้งนี่นะนะไปปวดตั้งนี่นะมันก็จะปรุงแต่งแล้วเนาะมันจะปรุงแต่งอุปทานนะยึดมันว่าอันนี้แข้งขาเฮามันก็จะปวด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 แต่ถ้าเฮาเอาไปฮู้แค่ว่าปวดเนาะปวดเนาะแล้วเฮาก็เอาอารมณ์ของเฮาเนี่ย มากำหนดฮู้นะลมหายใจเข้าหายใจออกของตนเนี่ยนะเวทนาทั้งหลายมันก็หายไปได้มันก็นะมันก็จะกลายเป็นอุเบกขาเวทนานะไม่รู้สึกเนาะบ่สุขบ่ทุกข์นะเฉยๆนะเนี่ยมันก็จะเวียนเข้าเวียนออกอยู่นั่นเนี่ยสัทธาญาติโยมทั้งหลายในชีวิตประจำวันเฮาก็เหมือนกันนะ
สถานสามารถเลือกได้นะจะเฮือความสุขความทุกข์มันอยู่กับเฮาอันไหนเฮือมันอยู่เหมือนอยู่เฮือมันผ่านไปบางคนเนี่ยก็เมาแต่ยึดติดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาเนาะเปิ่นจังว่าอดีตอย่าไปละห้อยหาอนาคตอย่าเพิ่งไปเพ้อฝันเนาะปัจจุบันสำคัญที่สุดนะฮู้เนื้อฮู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเฮานี่แหละนะถ้าเฮาไปยืดกับอดีตนักลำไปก็จะไปคิดไปปรุงแต่ง ปล่อยฮือจิตใจมันไปนะก็เกี่ยวกับอดีตบ่เป็นอันทำปัจจุบันนะกลายเป็นว่าเฮาเดินถอยหลังนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกลายเป็นว่าเฮาเดินถอยหลังไปติ๊กๆเปิ่นปากันเดินไปทางหน้านะเปิ่นเดินอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไปทางหน้าติ๊กๆแต่เฮาก็กลายเป็นว่าถอยหลังถอยหลังไปติ๊กๆอย่างอีกก็บ่ตันเปิ่นนะมันบ่ตันเปิ่นและบ่เป็นปัจจุบันตัวสังเกตภัยติใจเมื่อร้อยนะใจเมื่อร้อยก็เพราะว่าคนนั่นเป็นคนที่ยึดติดในอดีตจนเกินไปนะห่วงกังวลในอดีตนะอย่างที่มันผ่านไปแล้วก็คือมันแล้วไปเนาะ สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันถ้าจิตเขายึดเขาคิดไปถึงอดีตกะมันเป็นธรรมชาติของจิตเปิ้นต้องว่าจิตนี่มันเหมือนลิงนะมันมาอยู่นิ่งนะมันไปเวยขนาดนะภายที่ มีสติก็สังเกตดูนะอู้ผิดอู้ถูกทำผิดทำถูกนะอย่างเอียถ้าทำผิดพลาดมันก็แสดงว่าบ่มีสติอยู่กับปัจจุบัน คนที่เกิดถึงอดีตบ่อยๆมันน่ะเปิ้นฮ้องว่าเป็นคนมีความทุกข์นะเป็นคนมีความทุกข์นะส่วนไหติเนึกถึงอนาคตเสมอๆมันเมื่อตอนเกิดเนี่ยก็นะคิดไปก่อนเปิ้นฮ้องว่าเป็นคนกังวลเป็นคนขี้กังวลนะขี้กังวลระแวงแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะอันนั้นเปิ้นฮ้องว่าเป็นคนมีสตินะอยู่กับปัจจุบัน นี่แหละเขาก็มาฝึกกันจะเอี้ยนะศรัทธาญาติโยมตั้งหลาย คนเมืองเนี่ยการปฏิบัติธรรมเปิ้นห้องว่าเข้ากรรมเนาะเปิ้นว่าห้องว่าเข้ากรรมการเข้ากรรมเนี่ยหมายความว่าการเข้ากรรมหรือการอยู่กรรมเป็นการปฏิบัตินะเพื่อชำระจิตใจให้มันสะอาดด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะมีหลายๆวิธีเนาะเข้ากรรมเพื่อเป็นการสำรวมจิตใจของผู้ปฏิบัตินะโดยเฉพาะนะมักใจกับพระสงฆ์นะอยู่กรรมนี่นะเข้ากรรมเปิ่นอยู่กรรมเข้ากรรมเพราะต้องการ กรรมกินกรรมอยู่นี่กรรมกินกรรมอยู่นี่หมายความว่านะกรรมกินกรรมอยู่ก็คือเป็นการสำรวมนะเป็นการ สังวรสำรวมระวังความประพฤติการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างการเคลื่อนย้ายการเดินการนั่งการยังก็ตามต้องมีความสำรวมระวังอันเนี้ยเป็นห้องว่าอยู่กรรมนะกรรมกินกรรมอยู่นะกรรมกินกรรมอยู่ก็คือกินก็หู้อยู่จะได้ก็หู้นะแล้วก็อยู่ด้วยความสำรวมกินด้วยความสำรวมนะเพื่อต้องการบรรเทาความห่วงหาอะไรต่อวัตถุเข้าของตีนได้ห้ามจากการถวายนะเป็นการลดความโลภนะความโกรธความหลงนะการอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการอยู่กรรมเข้ากรรมโดยพยายามผ่อนคลายการยึดติดนะยึดมั่นถือมั่นเนาะอันเนี้ยคือการอยู่กรรมเข้ากรรมนะการอยู่กรรมเข้ากรรมนี่ก็ส่วนมากเขาก็จะหันได้ยินได้ฟังนะโดยเฉพาะพระใหม่เนาะพระบวชใหม่เนี่ยเวลาบวชแล้วนะเปิ้นจะต้องยังอยู่กรรมอยู่กรรมเข้ากรรมก็คืออยู่ในอุโบสถนะอุโบสถนี่ก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นห้องคลอดนะห้องคลอดห้องกำเนิดห้องเกิดของจากบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดามาเป็นสงฆ์เป็นองค์นะเวลาเขาไปเกิดก็ต้องไปเกิดในห้องคลอดในโรงพยาบาลแต่เวลาเป็นสงฆ์เป็นองค์เป็นพระเป็นเนนเนี่ยประกอบเกิดกันในโบสถ์เป็นเลยห้องว่า ห้องนะในหลวงอุโบสถเนี่ยก็เป็นห้องเกิดกำเนิดเป็นสงฆ์เป็นองค์นะเวลาบวชแล้วเพื่อเป็นการปรับตัว
เนาะเพื่อเป็นการปรับตัวจากเคยเป็นฆราวาสญาติโยมนะเคยคึกขนองนะมือและเท้าบางเตือจะเดินจะเหินนะบางผ่องยังค้นบ้านประจัยเนี่ยนะเป็นค้นบ้านนี่ก็ใส่เตียวแล้วมันใส่สบงเนี่ยผ้าสบงนี่ก็เป็นหนุ่งห่มเหมือนผ้าถุงเหมือนผ้าถุงของแม่ยิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการลุกการนั่งการเดินก็ต้องระมัดระวังเปิ้นก็เลยมีการปรับตัวก่อนฝึกนะฝึกพระบวชใหม่คือมีการเข้ากรรมนะก็คือกรรมกินกรรมอยู่ระมัดระวังสังวรระวังนะการเข้ากรรมของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายบอกว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามนะการเข้ากรรมเนี่ยถือว่าพระเปิ้นได้นะลดนะละนะเครื่องต่างๆทั้งหลายนะลดละความโลภความโกรธความหลงนะมายึดปฏิบัติเป็นผู้สละนะเมื่อปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเปิ้นได้ชำระนะกายวาจาใจของเปิ้นฮือมันผ่องใสนะฮือมันผ่องใสนะเพราะบางเตื่อก็ใช้ชีวิตประจำวันเนาะก็อาจจะประมาทพลาดพลั้งนะด้วยตั้งกายวาจาใจทั้งตั้งใจก็ดีบ่ได้ตั้งใจก็ดีนะก็ถือโอกาสได้เข้ากรรมก็มีผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ได้มีอานิสงส์นักศรัทธาญาติโยมได้ไปใส่บาตรได้ไปทำบุญกับผู้ที่เปิ่นได้เข้ากรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าได้อานิสงส์ผลบุญตัวเองนะพ่องก็ตั้งจิตอธิษฐานเนาะตั้งแต่อดีตละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งแต่พุทธกาลละ เจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าเศรษฐีคนธรรมดาก็ตามหันพระสงฆ์ที่เปิ่นได้เข้ากรรมปฏิบัติธรรมหรือออกกรรมแล้วเนี่ยไปเมตตาบิณฑบาตเวลาได้ใส่บาตรไปแล้วเนี่ยเปิ่นจะภาวนาจิอิเปิ่นภาวนาว่าทำอันใดนะตีพระคุณเจ้าได้เข้ากรรมปฏิบัติธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้หู้ได้หันนะได้หู้ได้หันทำนะก็หมายถึงว่ามรรคผลน่ะนะบ่ว่าจะเป็นจั่นโสดาบันสกทาคามีเป็นพระอนาคามีหรือว่าเป็นพระอรหันต์ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งก็ดีก็ขอคือข้าพเจ้าถึงแม้ว่าบ่มีโอกาสนะได้ปฏิบัติตัวแต่ว่าได้ทำบุญกับท่านนะผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอคือได้ส่วนศีสะปุญโยก็ขอคือเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั่นที่ท่านได้ปฏิบัติเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นถึงนิยมได้ทำบุญกับพระผู้ปฏิบัติธรรมนะทีนี้ก็จะอู้ถึงเรื่องการเข้ากรรมนะปฏิบัติธรรมในล้านนาเนี่ย มีกี่อย่างกี่แบบนะประเภทใหญ่ๆเลยเนี่ยนะการเข้ากรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะมีอยู่3ประเภท1ปริวาสกรรมนะปริวาสกรรม2นิโรธกรรมนิโรธกรรม3ทุดงคกรรมนะแต่ละประเภทนั่นก็จะมีข้อปีกย่อยในการปฏิบัตินะก็จะขอยกอธิบายความว่าปริวาสกรรมนี่สถานญาติโยมทั้งหลายเขามักจะได้ยินนะในช่วงที่ผ่านมาเนาะตั้งขื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายวัดหลายวานะเปิ่นก็มีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมผ่องมีการปริวาเข้าปริวาสกรรมผ่องนะตีม่อนฤาษีกะเนาะตีเปิ่นได้จัดนะเซตไปท่านอาจารย์พระมหาสมชาติท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและครูบาอาจารย์หลายๆรูปประกอบกันไปเข้าปริวาสกันหมายความว่าจะได้เข้าปริวาสกรรมก็คือเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเมื่อภิกษุนะเปิ่นได้ล่วงละเมิดอาบัติเนาะหรืออาจจะไม่ได้หลวงก็ได้นะแต่เปิ่นเป็นการชำระนะชำระวินัยนะข้อวินัยสงฆ์ของเปิ่นฮือมันมันจดสดใสฮือบริสุทธิ์เพราะเนื่องด้วยว่านะตลอด1ปีก็อาจจะได้ละเมิดตั้งกายวาจาใจด้วยตั้งใจบ่ได้ตั้งใจเนี่ยนะตั้งแต่อาบัติขนาดกลางไปจนถึงอาบัติเบาแต่ถ้าปริวาสกรรม
นะแบบตามพระลักษณ์พระธรรมวินัยแท้ๆเนี่ยนะเปิ้นหมายถึงนะการตีเมื่อภิกษุต้องอาบัติล่วงละเมิดสังฆาธิเศษแล้วก็จะปล้นได้ก็ต้องเข้าปริวาสจึงปล้นได้เหมือนกับเปิ้นห้องว่าเป็นการกักตัวเก่านะกักตัวเก่าเพื่อเบื้อล่วงละเมิดซ้ำเนาะเปิ้นเลยมีการเข้าปริวาสกรรมของภิกษุนะของภิกษุองค์เจ้าแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีความเหมือนและแตกต่างกันไปนะด้านศาสนะและพิธีกรรมแต่ส่วนมากก็อาจจะนิยมก็คือมีการทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนาะมีการปฏิบัติธรรมแล้วก็บิณฑบาตนะโปรดศรัทธาญาติโยมนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นการปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณละนะการเข้าปริวาสกรรมนะ เมื่อภิกษุนะเข้าแล้วนะก็ถือว่าเป็นการชำระนะศีลวินัยของเปิ่นฮือบริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมองนะมีปราศจากความเศร้าหมองอันนี้ก็มีเรื่องเล่านะว่าภิกษุตนหนึ่งองค์หนึ่งนะเปิ่นได้ล่องเรือไปตามแม่น้ำคงคาแล้วก็อยู่ตนเดียวองค์เดียวได้นะอยู่ตนเดียวองค์เดียวเอามือไปเปิ่นกับพายเรือไปเนาะพายเรือไปทีนี้ก็มาไม่พายตัวมือตัวเนี่ยก็ไปจับเอาตะไคร่น้ำนะหรือว่าตะไคร่น้ำนี่ก็บ้านเฮาห้องเองอ่ะสถาญาติโยมทั้งหลายเตาก่ะนะทีนี้ก็ตะไคร่น้ำนั่นก็ปุ๊ดไปก็เข้าใจว่าเป็นอาบัติเล็กน้อย นะเข้าใจว่าเป็นอาบัติเล็กน้อยก็เลยบ่ได้แสดงอาบัติและก็บ่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเฮือได้แสดงตัวต่อมาเมื่อเวลาภิกษุนั่นจะปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเป็นเวลาเหมือนก็ยังนึกอยู่เสมอว่าตัวเก่าเนี่ยต้องอาบัติก็ใครอยากจะแสดงเพื่อบ่ฮือแต่บ่มีภิกษุที่จะแสดงขั้นเมื่อเปิ้นได้ล่วงมรณภาพไปก็ปรากฏว่าจิตเนี่ยก็ห่วงหาอะไรถึงข้อปฏิบัติที่เปิ้นได้ละเมิดไปก็เปิ้นห้องว่า วินัยอยู่ข้อหนึ่งเปิ้นห้องว่าพลาดของเขียวนะที่นี่เปิ้นก็ไม่ได้ผงบัดได้แสดงอาบัติก็เลยจิตเนี่ยไปเกิดเป็นพยานาคชื่อว่าเอลกปัตนี่นะเนี่ยเพียงเหตุเพราะว่าไปปัดเอาตะไคร่น้ำเนาะภาคของเขียวป้นออกจากก่อจากเหล่ากรรมที่เนื้อที่ตัวไปเนี่ยเป็นก็เลย ไปเกิดเป็นพญานาคจนได้ป้นจากอาบัติอันนี้เป็นห้องวัดพิธีกรรมเข้าปริวัติกรรม นะสำหรับพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าที่เปิ่นต้องการปลดเปลื้องออกจากอาบัติเนาะอันที่สองนิโรธกรรมนะนิโรธกรรมเนี่ยก็เป็นการเข้ากรรมของภิกษุของพระสงฆ์องค์เจ้าในล้านนาในล้านนาซึ่งปฏิบัติเพื่อคัดเกากิเลสให้มันเบาบางลงได้ คำว่าเข้านิโรธกรรมเนี่ยสาธุญาติโยมทั้งหลายมีการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลละนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลละซึ่งการเข้านิโรธกรรมเนี่ยเป็นการที่พระสงฆ์องค์เจ้าที่เปิ่นปฏิบัติและก็ตั้งใจ เข้าปฏิบัติธรรมโดยตั้งนะปวารณาตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่านะบ่ลุกบ่เคลื่อนไปไหนนั่งอยู่กับตีนะบางห้องเปิ่นเข้านิโรธกรรมแบบจิตสงบเลยนะมาบ่ลุกบ่เคลื่อนบ่ย้ายไปไหนเป็นเวลา3วัน5วัน7วันนะ3วัน5วัน7วันนะโดยจิตเนี่ยดิ่งเข้าสู่สมาธินะแล้วก็บ่ แล้วก็จะบ่ฉันหรือในปัจจุบันนี่ก็มีน้ำอยู่ในบาตรนะมีการตั้งน้ำไว้ในบาตรแค่นั้นบาทายนักทายเบานะบาทายนักทายเบาอันนี้เป็นห้องว่าเข้านิโรธกรรมเข้านิโรธกรรมนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยประกอบยึดปฏิบัติกันมาเมื่อละการเข้านิโรธกรรมเนี่ยเป็นการเข้าจิตฝึกจิตให้มันเป็นสมาธิ
นะโดยบ่เคลื่อนไหวร่างกายบ่ฉันอาหารด้วยซ้ำไปนะบ่ฉันอาหารบ่ทายนักทายเบาถามว่ามันเป็นไปได้ก็เปิ่นก็ว่าเป็นไปได้คนเฮาเนี่ยถ้างดเข้าน่ะงดน้ำเนี่ยภายใน7วัน9วันก็ยังอยู่ได้อยู่ถ้ายังมีลมหายใจนะงดเข้างดน้ำเนี่ยน่ะยังติเหตุการณ์ปีแล้วปีซืนกะติว่าอันอันยังก็หมูป่าเฮ้ละออนน่ะหมูป่า13ชีวิตน่ะไปติดในถ้ำหลายหมื่นหลายวันมีเพียงแต่น้ำนะคอยประทังชีวิตก็อยู่ได้นะก็ยังอยู่ได้อยู่นะแล้วก็ยิ่งเคลื่อนไหวร่างกายน้อยที่สุดหรือว่าบ่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยนักตังกายภาพเนี่ยเปิ้นก็ว่ามันเรื่องร่างกายมันบ่ได้ใช้พลังงานนะบ่ได้ใช้พลังงานแต่จิตใจในการปฏิบัติธรรมนะจะเข้าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยยิ่งใช้พลังงานน้อยหรือบ่ใช้เลยเนี่ยก็บ่าทำให้สูญเสียพลังงานนะก็สามารถทำให้สังขารร่างกายนี่อยู่ได้เหมือนนะอยู่ได้เหมือนโดยเฉพาะจิตเป็นเอกคตาจิตเนี่ยเข้านิโรธกรรมแล้วเนี่ยโอ้อยู่ได้เหมือนแล้วก็ไผตี้พระสงฆ์องค์เจ้านะพระมหาเทระเปิ่นเข้ากรรมอยู่ได้3วัน5วัน7วันหรือ9วันตามที่เปิ่นได้ตั้งอธิษฐานจิตเอาไว้เมื่อออกแล้วนี่สถาญาติโยมทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนี่นะยิ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยเข้านิโรธกรรมถ้าออกแล้วเนี่ยนะไผได้ใส่บาตรในวันนั้นเนี่ยอานิสงส์หนักมหาศาลโดยเฉพาะคนตกคนยากในบ้านในเมืองท่านน่ะเป็นคนตกที่สุดนี่ถ้าได้ใส่บาตรเอาอย่างมาใส่บาตรแก่พระนะอรหันต์ที่ออกจากนิโรธกรรมแล้วเนี่ยถือว่าจะได้อานิสงส์หนักเปลี่ยนชีวิตทันทีเลยนะจากคนตุกคนยากก็จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในบ้านในเมืองนั่นนี่โอ้อานิสงส์นักมหาศาลเนาะนักมหาศาล เพราะฉะนั้นการเข้านิโรธกรรมตั้งแต่อดีตในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันตั้งล้านนาเฮากันยังมีอยู่โดยยึดตามแนวแบบของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะนักบุญแห่งล้านนาไทยเฮาเปิ่นได้เคยนำปฏิบัตินะแต่ว่าวิธีการนี่เป็นแบบผสมผสานระหว่างนิโรธกรรมกับทุดงควัตนะทุดงควัตเนาะ ก็แนวของครูบาศรีวิชัยเนี่ยเปิ่นก็จะแปลงซุ่มแปลงกระจมนะแปลงซุ่มแล้วก็ขุดหลุมเนาะขุดหลุมแล้วก็จะมีเฟียงเนาะมีเฟียงของก้นแล้วก็มีผ้าขาวนะตามตีเกยหูเตเกยหันเนี่ยนะมีผ้าขาวห้องนะแปลงซุ่มไว้แล้วก็พระมหาเทระผู้ถือเข้านิโรธกรรมเปิ้นก็จะตั้งจิตอธิษฐานนะสมาทานเข้านิโรธเสร็จแล้วก็เมื่อเข้าไปในก่อนจะเข้าเนี่ยเปิ้นก็จะฮือเปิ้นห้องว่าพระบริสุทธิกรรมพระบริสุทธิกรรมนี่ก็เป็นไฟเช็คนะเช็คความบริสุทธิ์ของพื้นที่จะเข้านิโรธกรรมว่าจะเป็นสถานที่มิดชิดเนาะเป็นสถานที่มิดชิดนะมามีสัตว์มามีตัวหน่อยตัวใหญ่สามารถเล็ดลอดเข้ามาทำอันตรายได้นะมามีตังออกนะมามีตังเข้าพอเช็คเรียบร้อยแล้วว่าเรียบร้อยก็นิมนต์นิมนตนะพระสงฆ์ผู้เข้าสมาทานนิโรธกรรมเข้าไปนั่งเสร็จแล้วประกาศจะปิดนะปิดกระจมบ่ฮื้อนะบ่ฮื้อปิดบ่มีประตูบ่ฮื้อสามารถเปิดได้ห้องก็เอาได้ใส่ศีลเข้าเวียนเข้ารอบแห่งกรรมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าพระปฏิบัตินะตนครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยบ่สามารถออกได้นะเปิ่นก็เอาได้ใส่ศีลหรือว่าจะมีคนนะคอยดูแลระแวดระวังเพื่อเบื่อฮื้อสิ่งสารสัตว์นะฮื้อคนไปกวนไปคุยนะรบกวนการปฏิบัติธรรมของเปิ้นนะในปัจจุบันก็จะมีเพียงแค่น้ำอยู่ในบาตรนะน้ำอยู่ในบาตรแล้วก็ท่านประกาศจะขังตัวอยู่ในกระจมในกุฏิในกระท่อมนะอยู่ในหั่นนะเป็นเวลานะ3วัน5วัน7วัน9วันตามที่ได้อธิษฐานจิตนะก
ก็ในช่วงนี้ก็ทราบว่ามีไผท่านครูบาอริยชาติเนาะวัดป่าวัดแสงแก้วโพธิญาณในช่วงนี้ก็กำลังอธิษฐานจิตเข้านิโรธกรรมอยู่ทั้งนี้ก็มีจุดมุ่งหมายนะเพื่อความดับทุกข์เนาะความดับทุกข์ดับตัณหาดับกิเลสตัณหาให้มันสิ้นไปอันนี้คือความปรารถนาของพระปฏิบัตินะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยสงฆ์นะเพื่อขจัดความโลภโกรธหลงนะมือออกไปจากจิตจากใจนะแล้วก็ทุดงคกรรมนะทุดงคกรรมนี่ก็เป็นประเภทที่3นะทุดงคกรรม ทุดงเนี่ยในภาษาบาลีเป็นห้องว่าทุตังคะนะทุตังคะนะเป็นองค์คุ้นเพื่อการกำจัดกิเลสเหมือนกันนะทุตังคะนี่นะเป็นองค์คุ้นของผู้กำจัดกิเลสคือเจตนาความตั้งใจจะขัดเกลากิเลสเหมือนกับเข้านิโรธกรรมเหมือนกันมีเจตจำนงที่จะละกิเลสนะทุดงควัฏเนี่ยก็เป็นวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ในสมัยพุทธกาลแต่บ่มีการบังคับนะเมื่อแล้วแต่ความสมัครใจปฏิบัติ มีวิธีตั้งทุดงควัฏนี่มีอยู่นะ13แบบด้วยกันนะ13แบบด้วยกัน พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้เพื่อสำหรับภิกษุส่งองค์เจ้าในเวลาออกพรรษาแล้วนะสามารถสมาทานปฏิบัติได้โดยมีบิดาแห่งทุดงควัฏนี่ก็คือไผ่พระมหากัสสปะเถระเจ้านะเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบิดา บิดาแห่งทุดงควัฏนะเป็นต้นแบบในการปฏิบัติทุดงควัฏก็คือกิจวัตรของการทุดงที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้มี13อย่าง1นะบังสุกุลนะปังสุกุลิกังคะนะละเว้นการใจผ้าปณีตนะเหมือนกับข้าบดีนะสมาทานใจแต่ผ้าบังสกุลที่เปิดเอาขวางแล้วถึงแม้ว่าโลกจะเจริญก็ตามมีร้านขายผ้านะสำเร็จรูปเปิดกอบบ่สมาทานหนุ่งนะก็ไปเอาผ้าบังสกุลที่ตกต่ำนะตาต่ำตั้งต่ำปราจ้านะมายึดใจปฏิบัติก็ได้นะสองเตจีวรกังคะนะละเว้นการมีผ้าขอบคล้องเกิน3ผืนนะพ่องก็นะสมาทานว่าในชีวิตนี้จะใช้ผ้าเพียงแค่3ผืนเท่านั้นนะผ้าสบงผ้าจีวรผ้าสังฆตินะ3ผืนเท่าอีจะบ่เกินกว่านี้นะ จะบ่มีผืนที่4ที่5แล้วก็บ่มีอดิเรกจีวรใช้ผืนเดียวแต่อีละนะถ้ามันเปื้อนก็ซักนะซักกับมันหนุ่งใหม่3เป็นดิปาติกังคะนะละเว้นการทับอติเลกลาบก็คือสมาทานบ่ไปทับนิมนต์นะบ่ไปฉันบ้านสถาญาติโยมตันใดนะสมาทานเที่ยวบิณฑบาตอย่างเดียวนะจะฉันเข้าเนี่ยก็ต้องฉันเข้าติดได้มาจากกันบิณฑบาตประเภทที่4เรียกว่าสมาสปะทานะจริกังคะนะละเว้นกันโลเลละเว้นกันโลเลเนอะนะละเว้นกันโลเลบ่ยึดติดนะเที่ยวจาริกไปบ่ฮือผูกพันกับศรัทธาญาติโยมนะสมาทานจาริกไปเรื่อยๆเนาะเอกาสนิกังคะละเว้นจากอาสนะที่2นะหมายความว่านั่งฉันในวันหนึ่งเนี่ยฉันเป็นห้องว่าเอกฉันเอกาตามที่ยังครูบาเจ้าเกษมขิมโกเพิ่นก็ได้ปฏิบัติอยู่เนี่ยฉันเอกาก็คือเวลาตั้งใจนั่งอาสนะหน้าฉันแล้วเนี่ยจะบรรลุนะถ้าบ่อิ่มบรรลุถ้าลุกก็คือแปลว่าอิ่มละในวันนั้นจะบ่ฉันแล้วนี่นะแล้วก็บ่ไปฉันเป็นวงบ่จะบ่ฉันร่วมคณะกับหมู่นี่ปฏิปิติกังคะนะปัตตะปิติกังคะนะแปลว่าฉันภาชนะที่2ใส่อาหารรวมในภาชนะเดียวกันทั้งหมดหมายความว่าละเว้นนะ
เออบัตรแบ่งถ้วยแบ่งจ้อนนี่สถานญาติโยมทั้งหลายพระนิสิตที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะวิปัสสนากรรมฐาน10วันเนี่ยอันเนี้ยก็ถือธุดงค์เข้าวัดข้อนี้ตัวปัตตะปินดิกังคะก็คือว่าสมาทานฉันในบาตรนะโอ้ง่ายๆก็คือเข้าใจง่ายๆก็ฉันในบาตรเวลาสถาเปิ่น มีข้าวเข้ากระป๋ามาถวายเปิ่นก็จะตักนะมาใส่ในบาตรอย่างเดียวบ่มีการแบ่งถ้วยพัดใส่ถ้วย1แกงใส่ถ้วย1ของข้าวของข้าวใส่ถ้วยของหวานใส่ถ้วยเหมือนเนี้ยอันเอามารวมกันในบาตรนะบ่ตั้งแต่ของหวานของข้าวตักอยู่ใส่ในบาตรอันนี้เนี่ยเป็นการฝึกจิตคือพระนะผู้ปฏิบัติเนี่ยบ่ยึดติดในรสของอาหารสถาญาติโยมทั้งหลายถ้าแยกถ้วยแยกจานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยึดติดนะโอ้อันนี้ล้ำโลอันนี้หวานโลอันนี้เค็มโลอันนี้ส้มอันนี้เผ็ดเนี่ยแต่เปิ้นฮือฉันในบาตรนะเพื่อเอารสมารวมกันมาฮือยึดติดเนาะมาฮือยึดติดว่าอันนี้ส้มอันนี้หวานนะเออเปิ้นเตวรวมกันนี่สถาญาติโยมทั้งหลายเหมือนขั้วโฮนี่นะไผ่ยะได้นี่ถือว่าอันฝึกปฏิบัติเนาะฝึกปฏิบัติมาฮือยึดติดในรสของอาหารเพราะฉะนั้นพระผู้ปฏิบัติเปิ้นจะบ่เรียกร้องนะบ่เรียกร้องเออวันนี้ใครกินอันนั้นเด้อวันนี้ใครกินอันนี้เด้อวันนี้จะกินเฉพาะอันนั้นวันนี้กินเพราะอันนี้บ่ได้นะต้องนะฉันอาหารตามที่ศรัทธาญาติโยมจะจัดหามาได้นะแล้วก็บ่ยินดียินร้ายในอาหารนั้นนะเออต่อไปคฤปัชฌาภัตติกังคะนะละเว้นจากการรับประทานอาหารเหลือเออสมาทานเริ่มเมื่อลงมือฉันแล้ว ก็บ่รับเพิ่มนะเวลาเฮาตักใส่บาตรมาแล้วเนี่ยนะพระผู้ปฏิบัติเนี่ยเปิ่นเคร่งในข้อนี้ตัวเองก็คือเมื่อหมดบาตรแล้วอิ่มแล้วก็คือจบนะจะบ่ไปตักเติมบ่จะไปเพิ่มละเนี่ยอันนี้ก็ยึดปฏิบัติในข้อนี้อรัญญิกังคะนะละเว้นอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านก็คือสมาทานอยู่ป่านะอยู่ป่าไกลจาก500ชั่วคันธนูไก่หมกได้500ชั่วคันธนูเปิ้นเปรียบเทียบเอาว่าประมาณ1กิโลอ่ะไก่จากบ้านจากจองนะอยู่ป่าอันเนี้ยเปิ้นก็ห้องว่าพระวัดพระนี่ในลั่นนะ แล้วก็ประเทศไทยบัดเดียวเนี่ยมี2แบบนะพระป่าและก็พระบ้านนะพระป่าพระบ้านเดี๋ยวกันเด้อสุมาเตอร์เจริญพรตุ้ไว้สาเจ้าเจ้าเจ้าที่แม่ขอรบกวนกำเจ้าสถานนี้มันบ่ดีเหรอเจ้าก็ว่าจะได้เจ้าสถานนี้อันใดแม่สถานนี้ติดเปิดตึ้งมากนี่ครับฟังเสียของวิไลสงฆ์ตั้งแต่ติดนะ 106.5 กะโอ้ได้ DJ M พอกำเนื้ออ่ะติดโอ้ล่ะเอออันเห็นแต่เป็นแรงมาแล้วนะเจ้าค่ะเอ๊ะแต่คนอื่นเพิ่งกับหันไปได้เหรอยังแม่ลองเลื่อนขึ้นตัดๆพอเหรอเนอะก็ไม่เลื่อนเลื่อนไม่สอดมันติดไปสักกรรมในกระดาษอีกแบบนี้มันมีปัญหายังไงเออเดี๋ยวเฮือนดีเจเปิ้นพอเฮือนเนอะขอบคุณเจ้าขอบคุณแม่ฟังทางใดก่อแม่รบกวนไปอีกนะท่านเนอะแม่ฟังทางใดก่อแม่ฟังดีแก่วิไลสงนี่นะมั่นใจว่าบ้านแม่แม่อยู่แจ้งหัวลิ้นนี่เจ้าแจ้งหัวลิ้นสาธุขอบคุณเจ้าขอบคุณมากเจ้าครับดีเจเอ็มพอสถานีเฮือนกำเนอะสถาเปิ่นโทรตักมาว่ามันติดดับมันเป็นตาอย่างจ้าเนาะเปิ่นก็ว่าเลื่อนสถานีแล้วนะเลื่อนสถานีแล้วมันก็ยังเป็นอยู่นะเออก็ลองเช็คคือกรรมนะลองพอคือกรรมขอบคุณแม่ฟังจังใดก่ออันนี้ก็เช็คสัญญาณก็ยังดีอยู่เนาะต่อไปเนาะลูกขะมูลกิกังคะลูกขะมูลิกังคะนะละเว้นจากการนอนในตีมุงบังบอกว่าจะเป็นอยู่ในบ้านในจองในกุฏิวิหารศาลานะเปิ้นก็อันสมาทานนะเปิ้นสมาทานอยู่ป่านะอยู่ป่าเป็นวัดนะลูกขะมูลิกังคะเนอะเออดีเจแอมว่ามอนิเตอร์อยู่ก็ชัดนะวิทยุออนไลน์ชัดนะเดี๋ยวเปิ้นว่าไปเช็ควิทยุนะแห่มกรรม1เนาะ ต่อไปอันที่10นะอโพ
อโพกาสิกังคะนะละเว้นการเข้าในตีมุงตีบังและใต้ต้นไม้สมาทานอยู่กลางแจ้งโนอันนี้นะสมาทานอยู่นะกลางแจ้งครูบาเจ้าเกษมเขมโกก็เคยปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะขออนุญาตรับสายกำเจริญปอนเจ้าแม่สมใจเจ้าชัดเจนเนาะสาธุขอบคุณเจ้าขอบคุณแม่สมใจเจริญปอนเจ้าเจ้าอ่ะสถาแจงหัวลิ้นตะกี้ขอบปั๊บขึ้นเห็มกำเนาะมันบางเตี่ยอาจจะบ่ตัดนะมันหมุนน้อยเดี๋ยวบ่ได้มันก็อันนี้ละเคลื่อนได้เนาะนะลองปั๊บขึ้นพอเนอสถาตั้งบั้นเป้าประกาศชัดเจนดีเนาะอันต่อไปอโพ แม่บัวไข่เจริญปอนชัดเจนก่อนชัดจัดดีเนาะขอบคุณมากบั้นตกหัวจ้างขึ้นดีนะขอบคุณมากแจมๆนี่ล่ะสาธุสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากเจ้าเจ้าสาธุนะร่วมปฏิบัติธรรมนี่ล่ะขอบคุณเนอร์สาธุอนุโมทนาสาธุขอบคุณแม่บัวไข่เนอร์สาธุสาธุติดตามรับฟังเนอร์เจริญปอนเจ้า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 ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็อันนี้ก็เป็นแนวการปฏิบัติธรรมนะการเข้ากรรมในของทางด้านนะเขาแล้วมันจะมีแหมแหมอย่างหนึ่งนะมันมีอย่างแหมลูกขมุนเนาะเข้ากรรมลูกขมุนอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติในทั่วดงขวัดนะก็เข้ากรรมเหมือนกันนะอยู่ใต้ต้นไม้เป็นวัดอยู่ป่าจ้าเป็นวัดเนี่ยลูกขมุนเนาะตีโสสารนิกังคะเห็มอันหนึ่งเข้ากรรมเห็มอย่างหนึ่งนะลูกขมุนนี่อยู่ใต้ต้นไม้เป็นวัดโสสารนิกังคะอันนี้ก็เป็นการเข้ากรรมแบบโดยอยู่ป่าจ้าป่าเหี่ยวเป็นวัดนะห้องก็แต่ละวัดแต่ละวาชุมชนเปิ้นก็ใครฮือว่าไปปฏิบัติธรรมอยู่ป่าจ้าป่าเหี่ยวโพดไผ่นะผีตายเก่าเน่าเหมือนเนาะแล้วก็เป็นการบูรณะซ่อมแซมป่าจ้าป่าเหี่ยวโดยปกเลยสมาทานโสสารนิกังคะเจริญปอนเจริญปอนเจ้าแม่หยังแม่เทียนเจ้าหนูยาแม่เทียนเจ้าเธอเป็นข้าเจ้าเจ้าข้าจ๋าที่ว่าที่พอจะเข้าวันกลับที่พอจะอันปฏิบัติธรรมที่มาตั้งเป็นผ่อนแล้วจะตั้งที่ไหนเจ้าแล้วมาตั้งกาอะไรก็จะเดินเปิ้นตั้งขบวนกันตีวัดบ้านฝอนแล้วก็เดินสายไหนไอ้แม่อ๋อตั้งขบวนที่วัดบ้านฝอนเลยเจ้าเจ้าเดี๋ยวแม่อยู่เพศถ้าเดี๋ยวแม่ไม่ได้ไปเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปตั้งแก่มันจะไปตั้งบาทไปเปิ้นเองได้ได้ไปรอใส่บาทวันที่19เด้อ19กี่โมงแล้วเจ้าเปิ้นจะอยู่ห้านจนถึง7โมงเกินก็จะเริ่มเดินน่ะถ้าไอ้แม่เข้าไปวัดบ้านฝอนบ่ตันถ้าไอ้แม่ไปหั่นบ่ตันไอ้แม่ก็ไปดักล้อก็ได้ไอ้แม่ก็ไปดักล้อก็ไปตั้งหน้าไปตั้งลำปังกลางเส้นไหนน่ะตั้งอีหยังเนี่ยเส้นไหนเส้นไหนเนอแม่เนอเจ้าเจ้าเดี๋ยวแม่ขึ้นใหม่แม่แต่ชวนมูไม่ออกก็จะนี้ก็มีคู่มาโอ้สาธุสาธุได้เนาะไปจ๋าจ้าพระไอ้แม่ไอ้แม่ไปวัดบ้านฝอนแล้วเปิ่นออกไปแล้วอีนะไอ้แม่ก็ไปดักนะตั้งหน้าพุ่นก็ได้เนาะสาธุเส้นไหนเนาะเจริญพรเจ้าเจ้าเจ้าศรัทธาญาติโยมนะเปิดโอกาสโทรมาเนาะมันใกล้จะหมดเวลาละ0649495999นะโทรมารายงานสัญญาณว่าเป็นจะได้ผ่องฟังบัดนี้นะรายการซีรีส์ธรรมกำเมืองนะดังไปถึงไหนผ่องจ้าจังใหม่นะได้ยินสัญญาณนี่ก็โทรมาได้เนอะนะที่ชมรายการให้กำลังใจกันได้นะวันนี้ก็อู้เกี่ยวกับนะเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะ การปฏิบัติธรรมตะกี้อู้โสสารนิกังคะนะ
การอยู่ป่าจ้าป่าเหี่ยวเป็นวัดและแห่งอันหนึ่งยะถาสันติกังคะนะยะถาสันติกังคะก็หมายความว่าจะได้หมายความว่าอยู่ในตีสถาญาติโยมปัญจถวายนะอยู่ตามตีสถาญาติโยมปัญได้จัดถวายเอ๊ะมันต่างกันจะได้อ่ะยะถาสันติกังคะเนี่ยก็คือมันได้อยู่ในวิหารอยู่ในศาลาแต่อยู่ในกระต๊อบอยู่ในตูบอยู่ในตูบตีสถาปั่นป้ากันแปงขึ้นมานี่นะเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ําได้เฟียงมาปั่นก่อนเลยเอามาแปงตูบนะเอาแปงฝานะแปงฝาตูบเป็นห้องนี่นะสถาปั่นแปงไว้เฮือจะได้พระสงฆ์องค์เจ้ากับบ่เลือกนะบ่เลือกก็ไปโพดไผ่ยายบุญก็ไปนอนนะไปนอนเฮือเปิ่นนะเปิ่นก็ได้บุญได้กุศลเจริญปอนแม่ตาเจ้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 าแนะนำตัวอยู่แม่มาจากปูนด้วยนะเจ้าบ้านห้องเจ้าโอ้สาธุอีแม่บ้านห้องแม่อยู่แม่ใส่ทองเจ้าอ๋อแม่ใส่ทองติว่าข้าวเก่งๆนะก้าเจ้าเออยังบ่ได้หนังสือกำเตือนนี่เออบ่ได้กะบ่ได้กำเตือนนะเอาสะอันสงสารกันอ๋อเออล่ะเด้ถามมันบางทีอ่ะแต่วันนั้นก็ฝากเข้าใจว่าเป็นแจ้งถึงขีดที่จะต้องเสียเนื้อเจ้าอ๋อปัจจัยนี่น่าจะได้ละแต่มันเป็นเจ้ามันบ่สิหายนะเจ้าแม่นที่เอาฝากกันไปกุศลผลบุญบ่ได้ลมนี้จะห่มปกเก้าทุกคนเป็นเกินไกลฟ้ามหากุศลเป็นสหโยนกี่ถ้ำน้ำกว้างเนี่ยบุญกินบุญตามที่เขาได้สร้างเป็นจุงความตังจงจักเบื้องจงจุ่มแดนอันตรพัดที่พระพุทธเจ้าบอกไปจะเป็นพระทิพย์น้ำทิพย์ประใจจิตตัวเขาไปจากนี้นะจากหน้าเป็นหอวิมานรออยู่ท่าตามปัตนาเคลื่อนไหวป่าตุหลวงมันจ้างใจน้ำตื้นเหมือนเหมือนแผ่นลอยเชียงไฮตัวใหญ่แท้บอกแท้น้ำไหลจ้างผูกถูกสายตายก็สลอได้หันได้หูได้อู้ได้เขียนได้ทำได้เรียนวิจัยอ้างได้ใช้ปัญญาของการสรรสร้างหากินต่างๆมนุษย์บกโกงไม่กินถือศีลพุทธชดจริตโชจีรีจนนั่งแยกไร้จงข้างในสักสี่วันทำความดีสืบไปมันเป็นหน้าสืบมันเป็นหน้าจ้าตัวนู้เก่งเนาะความจำดีเนี่ยใครได้กรรมมันเนี่ยนะเออโอ้เดี๋ยวป้าท่านอาจารย์สมชาติทวงกันแต่ว่ากับป้ากันเจอกับต้นนะเจ้าป้ากันแต่ว่าถ้าจะลืมกันไปเหรอสาธุสาธุขอบคุณเนอร์แมนเนอร์เจริญปอนเก่งขนาดแม่สายทองบ้านห้องละปูนนะโอ้กำข่าวกำเคลื่อนนี่จำแม่นฮะนะเนาะสถาญาติโยมตั้งหลายวันนี้ก็ได้อู้นะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอย่างของพระนิสิตปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นการยึดปฏิบัติตามธุดงควัตนะก็มาได้ทุกข้อนะแต่เอามาข้อใดข้อหนึ่งเนาะเจริญปอน แม่อ้อยแม่สาเจ้าเจ้าฟังอยู่นะเจ้าสาธุเจ้าลืมเอาขนมไปถวายพระนิสิตปฏิบัติธรรมเจเนอร์แมนเนอร์เดี๋ยวไปกำมันเดี๋ยวนี้จำคนตามมาได้หรอเนี่ยนั่นแน่เป็นยังจ้างสีล่อน้ำจ้างสีล่อน้ำบ่เดี๋ยวทำเจ้าโมนะจนเจ้าโมเนอร์19ถึง28สะดวกเวลาใดไปปฏิบัติตัวเนอร์ปฏิบัติแล้วไปเอารถเป็นลู่ไหนในหน้าเทศบาลไหนอ๋อง่ายได้เอารถเก่งได้เออแล้วไผเอาไปจุ่มไปหลังท่านน่ะเอาไปหลังเนี่ยเอาเข้าอูเออลวดซ่อมมันอะไรเงี้ยมันโหดเออมันเหมื่อยเนาะขึ้นร้อยขวัญจุ่มยุ่งๆบ่ได้ขับมันน่ะก้าบ่ได้ออกบ้านน่ะบ่ใช่มันเปิ้นบ่ได้ขับมันบ่ได้ออกบ้านเปิ้นก็บ่รู้เลยว่ามันลูกมันหยังนี่ก้าอืมมันนั่งอยู่ติล่างได้ซ่อมได้จะเป็นชั่วโมงโคไปหาอันทันมาหาบ่ได้อันเดี๋ยวจะไปถามคนขับรถคนว่าคุณว่ามันต้องเพิ่นมาเดี๋ยวเพิ่นก็แล้วไอ้เออสาธุเอากันได้ยังบ่ด้วยเออๆเอาใหม่เปลี่ยนรถกันครับนี่นะเอารถใหม่น่ะสาธุเนอะขอบคุณขอบคุณแม่คุยแม่อ้อยขอบคุณเจริญพรแม่คุยเจ้าห้อยหีเสียงดังฟังชัดหน่อเจ้าข้าสงสารเป็นว่าวันเหนียวนี่แม่ก็เลยไปว่าผลท่านหน่อยสาธุสาธุสาธุไปสาเจ้าขอสุอันสุมาท่านนั้นตื่นยังก็ไหม
พระอาจารย์กะเจ้าพระอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเออห้องสั้นๆเออห้องพระครูสิริก็ได้พระครูสิริธรรมก็ได้เนอะจำง่ายๆพ่อคุชลิก็ได้สาธุขอบคุณแม่คุยตีโทรมาหากันเนอะจัดเลนปอนฮะ0649495999นะตะกี้เสียงไปลำปางลำปูนละจังใหม่ไปถึงก็จ้าเออถ้าเสียงไปถึงก็โทรมาเนอะนะ0649495999นะสถานญาติโยมให้จะมาร่วมปฏิบัติธรรมตัวเองกันตัวเองพระครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์นะพระนักเผยแผ่ออกรายการวิทยุเนี่ยตั้งอกตั้งใจแต่ว่าท่านอาจารย์พระมหาสมชาติว่าจะมาปักกดนอนนี่ละวันที่19ถึง28จะมาปักกดปักเต้นกันนอนที่วิทยาสงฆ์นครลำปางนี่ว่ะจะมาออกอากาศวิทยุกันเนี่ยสถาให้มาให้ใครมาเพื่อกำลังใจมาถวายพัฒนาหารน้ำปานะพระนิสิตปฏิบัติธรรมมาเอ๋วมาหาหน้าพระนักเผยแผ่พระนักปฏิบัติธรรมก็มาได้เนอะมาได้0649495999เนอะเข้าใจโทรมานะเดี๋ยวเวลาจะหมดละเจริญปอนแม่น้อยแม่น้อยบันให้น้าน้อยเนาะบันใหม่น้าน้อยนะเจ้าสาธุไปสวดมนต์ไปฝากไปนั่นปฏิบัติธรรมบันอัตมาเจ้ามาโอ้อนุโมทนาวันที่19ถึง28ก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมกันวิไลสงฆ์เนาะแม่เนาะแล้วมาก็มีมุมมาเจ้าเออมีมุมอ่ะรวมตัวมากะเดี๋ยวจะลดไปครับอ่ะมันคนเฮาเนาะจำได้บ่นะจ้าตอนทางบ้านเนี่ยจ้าได้เดี๋ยวถ่ายทอดสดด้วยเวลาเปิ่นเตะทำเนอะสาธุขอบคุณเจริญเจ้าสาธุเจริญปอนเจริญปอนเจ้าแม่ยังเจ้าแม่แสงแก้วมาสีดอนชัยเจ้าอ๋อแม่แสงแก้วสีดอนชัยกำลังโทรหากันก้านี้เนาะเจ้าเออสาธุกันนี่โทรมันเออเสียงดังดีนะเจ้าแต่ปกติพระจันทร์ออก5โมงแล้งเนอะเออเจ้าเออกันนี่ฟัง5โมงแล้งน่ะเออ5โมงแล้งนี่ก็จะฟังที่ท่านพระครูสีฟุ้งม้าเหรอเจ้าเออนั่นอันเดียวกันนั่นแหละเออเออสาธุเนอะขอบคุณเจริญปอนเจริญปอนจะต้องสักการเจ้าพระอาจารย์เจ้าแม่อย่างเจ้าบัวตองเจ้าแม่บัวตองตั้งใดแม่เจ้าฮะดอกคำใต้พะเยาเจ้าพูดดูดอกคำใต้พะเยาโน่อนุโมทนาเสียงไปถึงปุ่นน่ะพะเยาเนาะเจ้าทั้งไว้ทั้งสถานีแม่ขจารโน่แม่ขจารเนาะขอบคุณผอ.สถานีเปิ่นได้เมตตาเพื่อรายการชิลีทำกับเมืองลำปางดังไปถึงพะเยาถึงเจียงไฮ้เนอะขอบคุณติโทรมาหากันเนอะแมนเนอร์เจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนแม่แก้วเจ้าเจ้าเหมือนดีเนาะเอวัดกัดโป่งเนี่ยปัจจะมีงานตานซุ่มปัจจัยแม่มันก็วันที่อย่างก็มีใบนิมนต์มานี่อยู่ใบนิมนต์มานี่อยู่เติงกันอยู่วัดกัดโป่งนะเดี๋ยวป้ากันเนาะจ้าป้ากันพอดีมีอย่างจะมาซูมาปั่นกับอันนี้นะไปถึงตีแล้วนะมีอย่างมาซูมาปั่นได้เดี๋ยวเอิญหาเนอะสาธุเจริญปอนเจ้าขอบคุณสาธุหมดเวลาหมดนะขอรวดลาสถาไว้เพียงเต่าอีก่อนเนอะนะขอฮืออยู่ดีมีความสุขความเจริญ
สุขภาพแข็งแรงเหมือนกันทุกท่านทุกคนเติร์นThank you.